วันนี้อาจารย์โต๊ดจะพามาดูการใส่ปุ๋ยแบบให้ไปพร้อมน้ำใช่ปะใช่ให้ปุ๋ยทางระบบน้ำเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูว่าอาจารย์โต๊ดเขาเซตระบบยังไงเนี่ยถามว่าข้อดีของการให้ปุ๋ยในระบบน้ำเป็นไงอาจารย์โต๊ดคือการให้ปุ๋ยระบบน้ำเนี่ยเรียกว่าเราสามารถให้ปุ๋ยได้บ่อยครั้งแล้วก็การสูญเสียน้อยเพราะว่าปุ๋ยที่เราให้ไปเนี่ยมันเป็นสารละลายปุ๋ยละให้ไปปุ๊บมันก็สามารถรากสามารถดูดซับไปใช้ประโยชน์ได้เลยคราวนี้ปุ๋ยที่ให้ทางระบบน้ำเนี่ยกับปุ๋ยที่ให้ทางดินเนี่ยสูตรแตกต่างกันไหมจ๊ะต้นสูตรก็ใกล้เคียงกันสูตรเสมอสูตรสะสมอาหารสูตรบำรุงลูกสูตรจะใกล้เคียงกันไม่ได้ผิดกันมากมายการผลิตเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยระบบน้ำกับปุ๋ยระบบน้ำก็จะเป็นลักษณะของปุ๋ยเกล็ดเราก็เลือกยี่ห้ออะไรก็ได้ที่ราคาไม่แพงและละลายน้ำหมดหลักการแค่นั้นเองแต่ราคาไม่แพงเนี่ยมันก็แพงกว่าปุ๋ยเม็ดที่เป็นเหมือนกันถ้าเกิดเปรียบเทียบกิโลต่อกิโลมันแพงกว่าแต่ปริมาณการใช้มันใช้น้อยกว่าถามว่าเอาปุ๋ยเม็ดมาละลายน้ำได้ไหมละลายได้แต่ไม่หมดเพราะมันมีกากมีฟิลเลอร์ปุ๋ยเม็ดมันผลิตมาสำหรับการให้ทางดินไม่เหมาะสำหรับการให้ทางระบบน้ำครับเพราะฉะนั้นปุ๋ยระบบน้ำไม่มีฟิลเลอร์ใช่ไหมไม่มีฟิลเลอร์ครับเรานึกถึงปุ๋ยเกล็ดที่เราซื้อมาฉีดดิเช่น130416เนี่ยมันก็จะเป็นธาตุอาหารที่ไม่มีฟิลเลอร์ต้องเรียกว่าจะไม่มีฟิลเลอร์เลยมันก็ไม่ใช่แต่ว่าไอ้ตัวฟิลเลอร์ตัวนั้นน่ะมันเป็นอะไรที่มันสามารถใช้ประโยชน์ได้ละลายและใช้ประโยชน์ได้เต็มที่คราวนี้พอเรารู้ว่ามันแตกต่างไงอัตราการให้ต่อต้นเนี่ยอาจารย์โต๊ดกำหนดยังไงนี่แหละเป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับยุคปุ๋ยแพงเนี่ยเราต้องรู้พื้นฐานก่อนผมยกตัวอย่างอย่างทุเรียนแปลงเนี่ยอย่างต้นแบบแต่อะต้นถัดจากต้นเนี้ยต้นเล็กใช่ไหมฮะต้นถัดไปเนี่ยถ้าเกิดเป็นชาวสวนทั่วไปเนี่ยอย่าคิดว่าการใส่ปุ๋ยครั้งหนึ่งเนี่ยต่อ1ครั้งนะประมาณ1กิโลคิดว่าได้ไหมผมว่าต้องมี1กิโล1กิโลครึ่งอ่ะอย่างนั้นคิดเหมือนผมเลยถ้าเกิดหว่านปุ๋ยเม็ดต้องมี1กิโลอันนี้คือจากความรู้สึกล้วนๆครับคำถามที่เราคุยกับอาจารย์โต๊ดเมื่อกี้คือปริมาณการใส่ปุ๋ยกรณีที่เราใช้ปุ๋ยกับระบบน้ำเทียบกับใส่ปุ๋ยธรรมดาใช่ครับเราคิดยังไงหลักการคิดไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยปกติเนี่ยเราใส่ปุ๋ยเนี่ยเขาเรียกว่าเราก็เหมือนกับประเมินเฮ้ยต้นขนาดนี้เนี่ยต้องใส่ปุ๋ย1กิโลนะครับอันนี้คือจากการประเมินหรือการกระการคาดคะเนแต่สิ่งที่ผมได้มาที่บอกผมเอามาใช้เวลาที่เราสามารถอธิบายให้กับเจ้าของสวนเพื่อตัดสินใจในการซื้อปุ๋ยเนี่ยเรามีเหตุผลต้นนี้นะครับจากโคนต้นมาถึงจุดที่ผมยืนอย่างเงี้ยรัศมีมัน2เมตรครึ่งนี่แหละรัศมีทรงพุ่ม2เมตรครึ่งเรารู้รัศมีแล้วเราก็มาหาพื้นที่ทรงพุ่มเราจะใช้แอปตัวนี้ Shape Info เรื่อง Shape Info หาพื้นที่ทรงพุ่มรัศมี 2.5 เท่ากับว่าตัวเนี้ยมีพื้นที่ทรงพุ่ม 19.63 ตารางเมตร 19.63 คือพื้นที่ทรงพุ่มหลักการความต้องการปุ๋ยของต้นไม้เนี่ยแม็กซิมัมนะครับ1กรัมต่อ1ตารางเมตรต่อวัน1กรัมต่อ1ตารางเมตรต่อวันอันนี้คือแม็กซิมัมความต้องการธาตุอาหารสูงสุดต่อวันเมื่อเรารู้อัตราแล้วเนี่ยอัตราสูงสุดเราก็มาทดหาอัตราที่เหมาะสมกับเราคือแต่ละแปลงไม่เหมือนกันเห็นบอกอายุต้นไม่เท่ากันสภาพดินแตกต่างกันความพร้อมสมบูรณ์ไม่เหมือนกันเราก็มาหาอัตราที่ว่าเราลดอัตราลงมาแล้วมาดูการตอบสนองว่าอัตราเนี้ยมันเพียงพอหรือไม่สำหรับผมถ้าเกิดดูในสวนแล้วแตกใบได้ขนาดนี้แฮปปี้แตกใบเสมอพร้อมกันความหนาแน่นของใบแบบนี้ความหนาของแบบนี้พอใจละอัตราที่ผมให้เนี่ยผมให้เพียงแค่25กรัมเองนะต่อต้นต่อครั้งสัปดาห์ละ2ครั้งก็คือพูดง่ายๆสัปดาห์ละ50กรัมน้อยมากสัปดาห์ละ50กรัมต่อต้นถือว่าน้อยมาก50กรัมต่อต้นเราคิดง่ายๆ1ปีใช้สัปดาห์ละ50กรัม1ปีมี52สัปดาห์นำต้นใหม่นะครับใช้50กรัมต่อต้น1ปีมี52สัปดาห์เท่ากับว่าเราจะใช้ปุ๋ยประมาณ 2.6 กิโลต่อต้น 2.6 กิโลเนี่ยมันไม่ใช่เป็นปุ๋ยแค่สูตรเดียวมันมีทั้งสูตรเสมอสูตรสะสมอาหารสูตรบำรุงลูกแคลเซียมไนเตรตแมกนีเซียมซัลเฟตเราจะคิดราคาปุ๋ยกระสอบละ 2,000 ทั้งหมดก็ไม่ได้สมมุติตัวอย่างละก่อนกันอ่ะสมมุติว่าเราคิดว่าปุ๋ยเนี่ยราคากระสอบละ 2,000 ก็คือกิโลละ80บาทเพราะเป็นปุ๋ยเกล็ดนะฮะเราคิดง่ายๆก่อนนะเอา 2.6 กิโลคูณ80บาทตกต้นละ208บาทอันนี้คือคิดเฉพาะปุ๋ยเคมี
แต่ถ้าเกิดมันยังมีตัวหารจากราคาของแคลเซียมไนเตรตจากราคาของแมกนีเซียมซัลเฟตดังนั้นน่ะต่อต้นต่อปีเนี่ยผมว่ามันน่าจะอยู่ประมาณ160บาทรับได้มั้ยในภาวะแบบนี้ผมถือว่าโอเคนะกับถ้าเกิดเราต้องหว่านปุ๋ยเม็ดที่ปัจจุบันกิโลละ40บาทปีนึงเนี่ยหว่านปุ๋ยนะครับตัดลูกเสร็จหว่านปุ๋ย1ครั้งใบช่วยที่1มาหว่านปุ๋ยอีกแล้วใบช่วยที่2หว่านปุ๋ยอีกแล้วสะสมอาหารบำรุงผลเล็กบำรุงผลกลางบำรุงผลใหญ่ปีนึงใส่ปุ๋ย7ครั้งครั้งละโล7กิโล74 28 280บาทกับแบบเนี้ยอยู่ประมาณสัก160 170บาทเนี่ยถูกกันเป็น100นะแล้วได้กินอาหารต่อเนื่องแล้วเราไม่ต้องกังวลด้วยหว่านปุ๋ยไปแล้วจะโดนฝนชะล้างหรือเปล่าเพราะอันเนี้ยมันเป็นสารละลายปุ๋ยให้ปุ๋ยไปแล้วเป็นสารละลายรากสามารถดูดซับไปใช้ประโยชน์ได้เมื่อสัมผัสความชื้นเพราะนั้นตัวสูตรปุ๋ยก็เหมือนกับทางดินเหมือนกันแหละเพียงแต่มาใช้ปุ๋ยเกล็ดที่ใช้ทางน้ำใช่ครับแล้วก็คำนวณตามสูตรที่อาจารย์โต๊ดว่าคือต่อพื้นที่1ตารางเมตรก็1กรัมสูงสุดอันนั้นคืออัตราสูงสุด1กรัมต่อ1ตารางเมตรต่อวันแล้วเรามาทดหาเรารู้อัตราสูงสุดแล้วเราก็มาทดหาความเหมาะสมของเราซึ่งแต่ละแปลงไม่เหมือนกันนะฮะแต่ละแปลงจะไม่เหมือนกันถามว่าในสวนเราทรงพุ่มไม่เท่ากันเราก็เฉลี่ยครับเฉลี่ยต้นใหญ่ต้นเล็กแล้วก็มาหาค่ากลางที่เหมาะสมแล้วถ้าเกิดในสวนมีต้นเล็กแบบนี้กังวลจะมีปัญหาไหมถ้าเกิดเราใช้ปุ๋ยสูตรผสมอาหารที่ใช้มาไม่มีปัญหาครับยังเติบโตได้ปกติไม่ใช่ว่าต้นเล็กจะมีดอกเขายังไม่พร้อมยังไม่มีอันนี้เราพูดถึงว่าปีหนึ่งจานโต๊ะจะไม่ใช้ปุ๋ยทั้งดินที่หวานเลยใช้ปุ๋ยทางน้ำทั้งปีเลยทั้งปีเพียงแต่สูตรก็จะใช้แบบเดียวกับที่ใช้ทางดินใช่ครับสูตรใกล้เคียงกันปริมาณต่อต้นต่อปีเมื่อกี้จานโต๊ะคำนวณมาแล้วประมาณ 2.6 กิโลกรัมใช่ครับเทียบกับการหวานที่ชาวสวนทำทางดินเนี่ย7กิโลกรัมเพราะว่าผมก็เอาข้อมูลจากที่เราไปเก็บข้อมูลงานวิจัยมาอยู่ประมาณ 5.5 ถึง 7.5 กิโลกรัมอย่างที่อาจารย์ต้นว่าจริงๆเพราะนั้นตัวเลขตอนนี้เราเห็นแล้วว่าปุ๋ยทางน้ำเนี่ยได้เรื่องของตัวเลขที่ถูกกว่าประสิทธิภาพเป็นไงบ้างอาจารย์ต้นประสิทธิภาพนะครับที่ทำมาเนี่ยในเรื่องของการตอบสนองอย่างชุดใบเนี่ยถือว่าผ่านเลยและที่ผมทำมาหลายปีเนี่ยก็คือการตอบสนองเรื่องของผลผลิตการขยายขนาดผลเนี่ยถือว่าเซมดีซะอีกใช้ปุ๋ยน้อยลงแล้วได้อาหารต่อเนื่องคือเรียกว่าเราสามารถเติมธาตุอาหารได้ทันจังหวะการเจริญเติบโตคณิตจากข้อมูลที่เราเก็บข้อมูลมาที่บอกทางดินเนี่ยใช้ประมาณ7กิโลเนี่ยพอผมไปดูข้อมูลของปุ๋ยเคมีแต่ละชนิดเนี่ยมันจะมีการสูญเสียในระหว่างการหว่านในระหว่างการลดน้ำใช่ครับอย่างบางตัวเนี่ยสูญเสียถึงครึ่งต่อครึ่งในจานโต๊ะไนโตรเจนเนี่ยเป็นตัวดีเลยดังนั้นนะครับยิ่งถ้าเกิดเราใช้แบบนี้ลดการสูญเสียแล้วก็ได้ประโยชน์จากเนื้อปุ๋ยเนี่ยเต็มที่ทีนี้มันก็มีวิธีการให้ปุ๋ยทางน้ำเนี่ยเริ่มต้นเราสตาร์ทปั๊มก่อนเนี่ยครับแล้วก็มาเช็คหัวน้ำเดี๋ยวเราไปเดินดูที่ปั๊มหน่อยไงจานโต๊ะปั๊มหนึ่งฮะหลักการมาดูครับนี่มาดูเรื่องการติดตั้งแล้วการประยุกต์ใช้ของจานโต๊ะดีกว่าคือแบบง่ายๆอย่าไปทำอะไรมันซับซ้อนครับทำแบบประยุกต์ให้มันใช้งานง่ายๆฮะถ้าใครอยากทำจานโต๊ะแนะนำเริ่มต้นยังไงก่อนเริ่มต้นนะครับไปดูมาเลยครับเดี๋ยวไปดูใกล้ๆเนี่ยเราเดินลงไปดูปั๊มกันเลยครับอันนี้เป็นปั๊มนะครับยี่ห้อลิ้นเพราะว่าสีส้มๆผมเดาว่าลิ้นไม่รู้ลิ้นหรือเปล่านะครับถ้าเป็นสีเหลืองเราก็รู้เลยว่าเป็นของซูเปอร์ปั๊มถ้าเป็นสีน้ำเงินก็จะเป็นเว้นหรือไม่ก็ของแฟร์โอ้นี่ไปดูปั๊มครับอาจารย์โต๊ดนะครับตัวนี้เป็นลิ้นสามแรงลิ้นสามแรงใช่ครับวิธีการเนี่ยของเดิมเนี่ยนะครับของเดิมเนี่ยครับมันจะเป็นหูกระต่ายหูกระต่ายทองเหลืองเนี่ยขันติดกับหน้าแปนของเดิมนะฮะใช้หูกระต่ายเนี่ยไปขันติดกับหน้าแปนที่ตัวปั๊มเลยครับเราก็ถอดออกแล้วก็ใส่ข้อต่อเกี่ยวในครับไปขันสวมแล้วก็ใช้ข้อต่อ3ทางนะครับข้อต่อ3ทางเพื่อจะมาต่อกับท่อน้ำปุ๋ยครับแล้วก็ดันปลายใช้ข้อต่อเกี่ยวนอกครับที่สามารถใช้หูกระต่ายมาขันแต่ข้อต่อ3ข้อต่อเกี่ยวนอกเนี่ยตรงเกลียวเนี่ยเค้าเรียกว่ามันจะไม่เรียบพอเราใส่ปะเกนขันเข้าไปปุ๊บมันจะปิ้นไม่แน่นน้ำจะซึมได้ดังนั้นเราต้องปาดเลื่อยปาดให้มันเรียบเพื่อเวลาเราขันปะเกนเข้าขันหูกระต่ายเข้าไปปะเกนมันจะสนิทไม่เกิดฟองอากาศน้ำไม่รั่วนะฮะวิธีการทำง่ายๆลงทุนไม่กี่บาทเองครับ
ข้อต่อเกลียวนอกเกลียวในข้อต่อ3ทางทำแบบทำง่ายๆถามว่าถ้าเกิดทำระบบดีๆไหมได้แต่เราประยุกต์แบบง่ายๆก็พอแรงดึงของท่อดูดโอ้ครับนะครับแรงดึงแรงดูดอ๋อใช้แรงดูดดูดเข้าไปใช่ครับแรงดูดเข้าไปเพราะว่าเราอยู่หลังปั๊มใช่ครับถ้าเราอยู่หน้าปั๊มนี่ถึงจะมีแรงดันถ้าเกิดหน้าปั๊มมันจะเป็นแบบระบบแรงดันเหมือนเวนจูรี่ครับจะแบบใช้ได้2แบบครับอันนี้ระบบง่ายๆไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายทีนี้พอเป็นแรงดูดไงอาจารย์โต๊ดคำถามก็คือว่าแล้วเราจะรู้ไงว่ามันดูดไปพอดีที่จะไปจ่ายปุ๋ยให้กับต้นน่ะคือสารละลายเนี่ยเราทำไปนะครับก็เรียกว่าเป็นสารละลายเข้มข้นครับผสมในถังเนี่ยแล้วพอดูดไปปุ๊บน้ำมันก็กระจายไปในท่อเต็มระบบเขาเรียกว่ามันไม่เท่ากันแต่ความแตกต่างเรียกว่าแตกต่างอย่างไม่มีนัยยะสำคัญคือแตกต่างไม่มากคนเราเดินหว่านปุ๋ยยังไม่เสมอเสมอเลยอันนี้คืออาจารย์ต้นบอกลองมาแล้วไม่ต้องเอาถึงแบบเป๊ะๆไม่ต้องเป๊ะหรอกครับคือเรารู้ข้อจำกัดว่ามันมีอะไรบ้างพอแล้วเราประยุกต์ใช้แบบง่ายๆพยายามทำทุกอย่างสไตล์ผมพยายามทำแบบทำง่ายๆเพราะนั้นหลักการของอาจารย์ต้นง่ายๆคือว่าการให้ปุ๋ยไปพร้อมกับน้ำเนี่ยก็คือระบบดูดน้ำก็ให้มันดูดปุ๋ยเข้าไปด้วยเพื่อไปจ่ายต้นทุเรียนใช่ครับหลักการง่ายๆแค่นั้นเองเดี๋ยวลองไปดูว่าเวลาเปิดวาล์วปุ๊บนั่นเดี๋ยวเรามาดูครับว่าอันนี้ข้างบนนี้ก็จะเป็นตัวปอกซีเมนต์ที่อาจารย์ต้นใช้ไว้ผสมปุ๋ยบ้านเราเรียกปอกถ้าเกิดเป็นภาษาชาวสวนเรียกโคเรียกอะไรนะโคไม่ผมตกยุคเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันเรียกโคเนี่ยเนี่ยวิธีการง่ายๆครับอันนี้ก็เป็นวาล์วตัววาล์วน้ำปุ๋ยก็คือถ้าเกิดว่าเราเปิดวาล์วปุ๊บเนี่ยมันก็จะดูดไปแล้วก็ไม่ให้เกิดฟองอากาศเข้าไปในปั๊มเพราะถ้าเกิดมีอากาศเข้าไปในปั๊มปุ๊บน้ำจะไม่ขึ้นเราเริ่มต้นนะครับครับเปิดท่อก่อนนะครับอันนี้คือท่อที่จะทำให้น้ำลงไปแล้วเราก็เปิดวาล์วครับจับเวลากันตอนนี้ 17:52 ดูนี่ประมาณกี่นาทีจะหมดแต่เราต้องคอยระวังนะครับไม่ให้เกิดฟองอากาศหมายความว่าก่อนที่น้ำมันจะหมดสนิทเนี่ยเราต้องปิดก่อนไม่งั้นเดี๋ยวฟองอากาศเข้ามันจะเป็นเกลียวน้ำพอมันเป็นเกลียวน้ำลงเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะมีอากาศเข้าไปในท่อปั๊มน้ำจะดูดน้ำไม่ขึ้นเราก็ต้องใช้แบบมันใช้กระเศษกระเบื้องหรือใช้อะไรลงไปปิดวิธีการง่ายๆใช้มือเราก็ได้ไปอังไว้ไม่ให้เป็นเกลียวน้ำลงไปตามท่อก็คือลดการตีเกลียวเพราะการตีเกลียวทำให้เกิดฟองอากาศข้างในเนี่ยนะมันจะเริ่มเป็นฟองอากาศเป็นเรื่องตีเกลียวแล้วนะฮะเนี่ยเราต้องปิดไว้ไม่ให้มันเกิดเป็นเนี่ยไม่ให้มันเกิดเป็นเกลียวน้ำครับเราอาจจะใช้มาปิดไว้ก็ได้นะฮะครับแล้วแต่ความสะดวกในการประยุกต์ใช้ถ้าเมื่อไหร่ที่อากาศเข้าไปนี่ต้องไล่อากาศทิ้งใหม่ใช่ต้องมาไล่อากาศนะครับแป๊บเดียวจะหมดถังแล้วประมาณสักไม่เกิน2นาทีด้วยซ้ำไปเนี่ยปุ๊บปิดวาล์วครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆหลีไปแหละเนี่ยคือคนนี้ง่ายกว่าที่ผมคิดไปเยอะเนี่ยอาจารย์ต้นใช่แล้วเวลากับแป๊บเดียวเองครับครับคือแต่ละครั้งเนี่ยพอเราจะรดน้ำเราก็ทำตรงนี้ไว้ใช่หรือถ้าเกิดว่าเราป้องกันเกลียวน้ำเนี่ยเราอาจจะใช้เป็นสายอ่อนต่อสายอ่อนขึ้นมาดูดเปิดวาล์วปุ๊บก็ดูดได้เหมือนกันแล้วแต่วิธีสะดวกแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนแต่นี่เราทำแบบนี้แอบเราเลยใช้อย่างนี้นึกภาพออกแล้วเพราะว่าบางคนก็เอาไว้ข้างบนไงเพราะว่าสุดท้ายมันก็ดูดไปที่ปั๊มเหมือนกันใช่ครับคือถ้าเกิดว่าอย่างที่บอกครับว่าใช้เป็นสายอ่อนเป็นสายครับหรือต่อเป็นตัวยูลงไปก็ได้เปิดวาล์วปุ๊บกระดูดป้องกันเกลียวน้ำเพราะนั้นนี่ต้นทุนไม่ได้แพงเลยปรับแป๊บเดียวเองง่ายๆคือระบบแบบดีๆฝั่งนี้แพงกว่านี้มีไหมมีครับแต่ผมเชื่อไทยประดิษฐ์ง่ายๆเรียกว่า make it easy ใช่ใช่ช่างไทยนี่คือขอให้รู้หลักการนะเดี๋ยวประยุกต์ทำได้หมดอ่ะใช่ take it easy พยายามทำอะไรที่มันง่ายๆยิ่งยากยิ่งวุ่นวายใช่ไหมใช่เราให้เราได้ผลลัพธ์ปลายทางเหมือนกันและวิธีการจัดการง่ายๆอันนี้คือคำตอบคิดแค่นี้พอ คันนี้พอมาที่ระบบน้ำของอาจารย์ต้นเนี่ยก็จะต้องวางหัวให้มันโดนตำแหน่งที่ปุ๋ยลงด้วยเหมือนกันใช่ป่ะแต่ก็ใช้หัวมินิหมดเลยนะพูดถึงนะครับเป็นหัวมินิครับรากอยู่ตรงไหนก็ได้กินปุ๋ยเพราะว่ามันมากับระบบน้ำเลยใช่แล้วไม่ต้องรดน้ำซ้ำคือขั้นตอนมันจะง่ายกว่าเดิมเลยนะถูกต้องคือจากการทดลองของอาจารย์โต๊ดหลายปีที่ผ่านมาเรื่องของปุ๋ยระบบน้ำนี่ตอบโจทย์เลยใช่ไหมคือที่ผมใช้มาเนี่ยครับผมใช้มาต้องบอกว่ามากกว่า5ปีครับเพราะว่าสมัยที่เรายังทำงานน่ะเราก็ใช้ปุ๋ยระบบน้ำมาแล้วจุดเริ่มต้นของผมนะครับง่ายๆเลย
ผมเริ่มต้นมาจากตอนสมัยทำงานผมไปเจอเกษตรกรหัวก้าวหน้าอยู่ท่านนึงครับเขาบอกว่าเขามีการทดลองคือ1หว่านปุ๋ยเม็ดรดน้ำทิศเม้นที่2เอาปุ๋ยเม็ดมาละลายน้ำปล่อยไปทางระบบน้ำและทิศเม้นที่3ใช้ปุ๋ยเกล็ดละลายปล่อยทางระบบน้ำเปรียบเทียบกันทั้ง3ทิศเม้นแกบอกเลยว่าปุ๋ยเกล็ดให้ทางระบบน้ำตอบสนองเรื่องการเจริญเติบโตและยิวดีที่สุดแต่ในสมัยนั้นสมัยผมทำงานเนี่ยคอสของปุ๋ยเกล็ดมันสูงแกเลยบอกผมว่าถ้าเกิดในอนาคตมีปุ๋ยเกล็ดที่ให้ทางน้ำและราคาไม่แรงเกิดแน่นอนเราได้ยินคำนั้นเราก็มาใช้แล้วมาทดลองใช้เออจริงว่ะมันตอบสนองได้ได้ผลราคาก็ไม่แพงครับก็สะดวกต่อการใช้งานเรียกว่าสะดวกต่อการใช้งานแล้วยิ่งเรามาเจอปุ๋ยบางยี่ห้อที่ราคาไม่แพงแบบจุบันเนี้ยราคามันจะไม่แพงเหมือนอดีตตอบโจทย์เลยผมฟังแล้วผมว่าถ้าเกิดเราทดลองมาแล้วเนาะแล้วมันให้ผลแล้วเนี้ยเราเห็นเลยว่าค่าใช้จ่ายมันลดลงมาทั้งค่าใช้จ่ายทางตรงก็คือค่าปุ๋ยแล้วค่าใช้จ่ายแฝงก็คือคนงานหว่านใช่ค่าแรงแล้วเราไม่รวมแบบปัจจัยภายนอกที่เราควบคุมไม่ได้คือฟ้าฝนเช่นหว่านปุ๋ยไปแล้วฝนเทของเสียหายอันนี้ที่เรียกว่าใช้ปุ๋ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดตอนนี้นี่เท่าที่อาจารย์โต๊ดมีคุยกับคนอื่นๆเนี่ยมีหลายสวนที่เริ่มหันมาใช้ปุ๋ยระบบน้ำเยอะไหมผมว่าระบบเนี้ยมันไม่ได้ว่าผมเป็นคนริเริ่มมันมีทำกันมานานแล้วแต่ว่าขาดความเข้าใจในการใช้จะใช้ยังไงล่ะใช้ตาเท่าไรล่ะเพราะสมัยก่อนมันไม่มีคู่มือแต่สำหรับเราอ่ะเราเป็นคนยุคใหม่เราเอาข้อมูลวิทยาศาสตร์มาใช้เราต้องรู้ก่อนว่าฟาร์มต้องการสูงสุดเขาเท่าไหร่อย่างที่ผมบอกครับ1กรัมต่อ1ตารางเมตรต่อวันอันนี้คือฟาร์มต้องการแม็กซิมัมแต่ถ้าเกิดแม็กซิมัมแล้วราคาปุ๋ยมันอย่างเงี้ยมันก็ไม่แมทกับเราเราก็ต้องมาปรับให้มันมิกแอนด์แมทกับสวนของเราอย่างแปลงนี้อย่างบอกเป็นดินทรายอัตราการใช้มันก็ต้องมากกว่าแปลงที่บ้านแต่ที่บ้านเป็นดินลูกรังดูดซับธาตุอาหารได้ดีกว่าแปลงดินทรายผมเลยต้องใช้อัตราเดียวกันทั้งทรงพุ่มเล็กกว่าทั้งทรงพุ่มเล็กกว่าแปลงที่บ้านแต่เราเลือกใช้อัตราเท่ากันเพราะว่าด้วยความที่เป็นดินทรายอันนี้เรื่องอะไรแหละมันเป็นเรื่องรายละเอียดจะเชื่อมโยงกับเกษตรกรที่ยังใช้ปุ๋ยทางดินอยู่เนี่ยเขาก็ยังนึกว่าโอ้ย1กรัมต่อ1ตารางเมตรมันน้อยเกินไปไหมแต่จากงานวิจัยที่เราทำมาในเวลาที่เราไปวัดความเข้มข้นของธาตุอาหารเราก็ขุดดินนะอาจารย์ต้นนะขุดดินที่ทรงพุ่มของทุเรียนเนี่ยเราขุดไปแล้วก็ไปวิเคราะห์ปริมาณของธาตุอาหารทั้งธาตุหลักธาตุรองธาตุเสริมมันวัดกันเป็นแค่1ส่วนในล้านส่วนเองนะใช่ก็คือ ppm ใช่มันเป็น ppm อย่างไนโตรเจนเนี่ยประมาณ 4,600 ppm หรืออย่างตัวที่3ตัวโพแทสเซียมก็ประมาณ3,000 ถ้าเป็นตัวที่ยิบย่อยอ่ะมันประมาณ 40-50 ppm เองนะมันน้อยมากเพราะนั้นถ้าถามว่าแล้ว1กรัมต่อพื้นที่1ตารางเมตรของอาจารย์โต๊ดเนี่ยมันตอบโจทย์เรื่องของความเข้มข้นที่ต้นไม้ต้องการไหมถูกต้องเลยจริงๆนะต้นไม้เนี่ยไม่ได้ต้องการปุ๋ยเยอะคือมันมีกลุ่มนึงที่เราไปทำเนี่ยแล้วก็เขาคิดว่ามันจะยิวสูงถ้าคุณใส่ปุ๋ยมันเยอะอาจารย์โต้เคยเจอไหมเคยเจอครับเคยเจอบ่อยด้วยเคยเจอบ่อยด้วยคือความเข้าใจก็คือสมมุติว่าเราทํางานได้วิชาการเราบอกว่าต้นนึงเนี่ยคุณใส่800กรัม8ขีดถึง1กิโลพอแล้วเขาบอกไม่พอขอ2โลเดี๋ยวไม่พอกินกลัวจะไม่พอแล้วกลัวจากความรู้สึกครับจากความรู้สึกผมใช้ปุ๋ยระบบน้ำเนี่ยตอนปี63เนี่ยผมทำทดลองโดยการเก็บข้อมูลการเจริญเติบโตของทุเรียนทุกๆ7วันจากตั้งแต่เริ่มแต่งลูกมันโตแบบต่อเนื่องอ่ะและอัตราการใช้เราใช้แค่นี้อัตราการใช้น้อยๆเนี่ยแต่มันสามารถเติบโตได้ต่อเนื่องแบบนี้ผมว่าง่ายๆผ่านครับจริงเพราะว่าจริงๆแล้วต้นไม้เนี่ยไม่ได้ต้องการปุ๋ยมากเกินความจำเป็นนะเหมือนอย่างกรณีที่ผมเจอกับคนที่ปลูกทุเรียนปลูกใหม่เนี่ยบางทีเขาใส่ปุ๋ยเนี่ยก็ใส่ซะเยอะเลยนะปรากฏว่าเกิดอาการเค็มปุ๋ยใช่ก็คือแทนที่มันจะมีแค่ฟังคนแค่ประมาณสัก 3,000 4,000 ppm ปรากฏใส่ไปเป็น 2-3 เท่าของเดิมอ่ะใช่ผลที่เกิดขึ้นก็คือว่าต้นไม้คายน้ำออกจากต้นเลยน้ำถูกดูดออกจากต้นเอามาละลายปุ๋ยที่ดินถูกต้องก็เรียกว่ามันกลายเป็นพิษครับจากที่เป็นประโยชน์กลายเป็นพิษแทนที่เอาสารละลายไปใช้ประโยชน์กับต้องคายออกมาเพื่อให้เจือจางเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราใช้1กรัมต่อพื้นที่1ตารางเมตรอาจารย์โต๊ดมีวิธีการดูยังไงว่าปุ๋ยพอไม่พอเดี๋ยวขอไปเดินดูใบนี้ดีกว่าอาจารย์โต๊ดต้นนี้ใบอยู่เตี้ยๆเนี่ยอาจารย์โต๊ดดูยังไงนี่ว่าพอไม่พอเนี่ย
ดูต้นไม้ต้องดูใบนะอาจารย์ต้นเนาะดูง่ายๆครับถ้าเกิดว่ายังไม่มีลูกเราต้องดูใบ ถ้าเกิดว่าเนี่ยใบมันแตกมาครับเนี่ยหนาใบใหญ่ใบหนาแล้วก็แตกเสมอแตกเสมอแตกข้อยาวใช่ทั้งต้นครับแตกมาเป็นช่อแตกมาเป็นช่อไม่ใช่ว่าแตกมาทิ้งแค่2ใบ3ใบอันนี้แตกมาเป็นช่อแล้วแตกพึกพับทั้งต้นอย่างเงี้ยทั้งแปลงด้วยพอแล้วครับไม่ต้องคิดอะไรซับซ้อนเลยเพราะว่าต้นไม้มันเขาเรียกมันสะดุ้งปุ๋ยแปลกนะอาจารย์ตัวถ้าเกิดเราไม่ใส่นี่มันกลับไม่ค่อยแตกเนาะใช่ครับมันคืออาหารมันต้องนำไปใช้ประโยชน์ครับเขาก็ต้องใช้ทั้งอาหารสมมติใบตันๆอยู่อาหารไม่มีบวกกับเจอฟ้าปิดมันก็ยืนมึนมึนอื่นๆไม่ขยับอาหารในต้นก็จะถูกดึงไปใช้ประโยชน์เรื่อยๆเลยจนวันนึงอาหารในต้นหมดใบเหล่านี้ก็จะต้องร่วงหล่นถ่ายทิ้งเพราะอาหารในใบที่สะสมไว้หมดแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราเติมอาหารให้เขาเรื่อยๆ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 เขาก็จะสามารถนำอาหารนี้ไปใช้ประโยชน์ได้เรื่อยๆไม่ต้องมากแต่ให้เรื่อยๆกินแบบเหมือนคนรักษาหุ่นอ่ะเพราะนั้นปุ๋ยที่ใช้ทางระบบน้ำเนี่ยเป็นปุ๋ยที่ให้ทางรากนะเราไม่ได้ให้ทางใบนะใช่ครับบางคนบอกว่าปุ๋ยระบบน้ำคือทางใบหรือเปล่าเป็นปุ๋ยที่ให้ทางรากใช่ครับแล้วก็ควบคุมความเข้มข้นของธาตุอาหารเนี่ยให้พอกับที่ต้นไม้เราต้องการถูกต้องวิธีการที่จะรู้ว่ามันพอไม่พอดูใบมันจะตอบสนองเราที่เนี่ยการเจริญเติบโตครับเราก็มาดูที่ว่าการแตกใบขนาดของใบความหนาของใบความสีเขียวเข้มของใบใช่ดูแค่ตรงเนี้ยใช่ครับถ้ามันพอแล้วพอมันเพียงพอมันได้กินอาหารต่อเนื่องได้กินอาหารเรื่อยๆการใช้ฮอร์โมนอาหารเสริมก็ลดลงเราก็จะเซฟคอสเราได้เหมาะกับยุคที่ภาวะปุ๋ยแพงแบบนี้อย่างที่บอกครับเกษตรเป็นวิทยาศาสตร์ถ้าเกิดเราเรียนรู้เราศึกษาทำความเข้าใจทั้งเรื่องของธาตุอาหารและเรื่องของธรรมชาติของต้นไม้มันจะทำให้เราลดต้นทุนในการผลิตลงไปได้เยอะมากโดยที่ผลผลิตของคุณไม่เสียหายไม่กระทบ